เอ้าเปิดเกมวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะจะให้ดูตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวที่3นะครับตัวแรกเหนียนตัวที่2เป็น W แล้วก็ตัวนี้โรสมอนติสตอนนี้เขาเปิดให้กาชาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับเปิด EP8 ให้เล่นนะครับในเกมอาร์คไนท์ลืมบอกไปว่าเกมอาร์คไนท์มันเดิมนั่นแหละผมก็เล่นอยู่แค่เกมเดียวนะครับส่วนตัวนี้น้องชื่อมัดล็อกเป็นดีเฟนเดอร์เคยว่าที่เป็นสีน้ำไปแล้วก็น่ารักแล้วก็ตัวนี้เป็นสไนเปอร์นะครับสายเดียวกับโรซ่าที่วาดไปก่อนหน้านะครับเป็นสายเดียวกันนะแต่ตัวนี้ลิมิเต็ดไง คิดว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปน่าจะมีน้องสองคนนี้มาอยู่ในทีมแล้วนะ อยากได้มากนะครับสองคนนี้เรียกว่าตัวเก่งนะครับเป็นตัว6ดาวนะครับค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูงานที่วาดน้องโรสมอนติสแล้วกันนะครับพี่วาดแล้วนะน้องต้องมาอยู่กับทีมพี่อวยพรให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังคงร่างงานใน iPad นะเริ่มจากวงกลมของศีรษะก่อนนะครับแล้วค่อยขีดตรงกลางนะครับเป็น proportion ตรงกลางนะครับมาเรื่อยๆใบหน้าของน้องเอียงมาทางขวามือผมนะครับนิดหนึ่งส่วนลำตัวเนี่ยจะตรงหลังจากที่ร่างโครงสร้างของตัวไปแล้วอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะครับมาเก็บรายละเอียดของเส้นร่างครั้งที่สองสังเกตว่าร่างภายในนะครับแล้วก็เสื้อน้องก็จะตัวใหญ่บังนะครับร่างไปทำไม เพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าถ้าเราร่างแล้วเนี่ยมันเป็นการกะระยะของเสื้อผ้าจะสั้นจะยาวยังไงเสื้อผ้าเนี่ยเวลาที่เขาตัดเย็บเนี่ยจะวัดความยาวระยะของคนใส่ด้วยนะ มันจะได้ไซส์แบบพอดีตัวไงหลังจากที่ร่างไปแล้วประมาณ2รอบ3รอบมาเก็บรายละเอียดเส้นร่างครั้งที่4อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับตรงโปรคีเอทเนี่ยผมก็ใช้บรัชที่เป็นดินสอ 6B นะครับใช้ 6B ในการร่างเส้นคราวนี้นะครับหลังจากที่เราร่างเส้นได้คิดว่าโอเคแล้วก็มาลงสีไกด์ในแอปโปรคีเอทนี่แหละนะครับสีแรกที่เราลงนะครับมันจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพสีของสีต่อๆไปภายในรูปนะครับลงสีแรกจะยังไม่ใช้สีที่โดนแสงนะครับหรือว่าที่มีความสดมากลงกลางไปก่อนแหละนะในตัวคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยสีฟ้าน่าจะเทอร์คอยส์นะเป็นสีที่โดดเด่นนะครับโอเคหลังจากที่ผมร่างงานในแอป Procreate เสร็จแล้วก็เอาที่คิดว่ามันร่างโอเคแล้วนะครับเอาเข้ามาขยายต่อในโปรแกรม Photoshop นะครับพอเข้ามาแล้วจัดการตั้งชื่อโฟลเดอร์เลเยอร์อะไรให้มันเรียบร้อยปรับ opacity เส้นลงสักประมาณ 50% นะผมจะทำการ mask นะครับโดยใช้ selection tool ทำการ mask รอบๆเพื่อเวลาที่ลงสีจะได้สะดวกสบายนะครับสีจะได้ไม่เลยขอบออกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาคอยลบทีหลังพอลากแล้วสถูได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วก็เทสีลงไปนะครับผมใช้คีย์ลัด Option Backspace นะครับมันจะเทสีให้เราหลังจากนั้นให้คลิกที่ Layer แล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการ Mask นะครับแล้วมากดดังใต้นี้สังเกตว่าทางขวามือนะครับจะมีหน้าต่างสีขาวดำเพิ่มขึ้นมานะครับแปลว่าเรา Mask เรียบร้อยแล้วคราวนี้ในโฟลเดอร์นั้นจะลงสีไม่เลยกรอบแล้วนะครับต่อมาผมจะมาร์คที่เป็นผมของน้องนะครับพอลากแล้วสถูได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มเดิมคราวนี้เป็นการมาร์คที่เลเยอร์นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์แบบรอบแรกลงสีผิวทำเงาลงบางๆไปก่อนแสงจะมาอยู่2ทิศทางนะครับจะมาจากทางด้านซ้ายมือของน้องเป็นแสงรองนะแล้วแสงอีกทิศทางหนึ่งนะครับจะมาจากมุมท็อปจากด้านสูงแสงประมาณสักเที่ยง10 โมงหรือว่าก่อนเที่ยงนะครับ
สังเกตดูว่าผมลงสีในส่วนของเสื้อโค้ทของน้องนะตรงส่วนด้านบนนะครับแสงกับเงาบรรจบกันคอนทราสต์มันก็เลยสูงนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะปล่อยไปนะผมมีการระบายสีในส่วนที่เรียกว่าแสงไปไม่ถึงหรือว่า occlusion นะครับใช้สีดำแล้วก็พ่นเล็กๆลงไปปรับเลเยอร์ occlusion ให้เป็น multiply นะครับใช้ opacity ในเลเยอร์ multiply นั้นนะครับสัก 20% หรืออะไรอย่างนี้นะคราวนี้มาเติมแสงจากด้านบนกันบ้างนะครับใส่ตรงส่วนของผมก่อนยังไม่ต้องขาวมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งคือส่วนสีขาวจะเอาไว้เติมแบบหลังสุดเลยนะครับปริมาณมันจะไม่เยอะนะครับเชือกฮู้ดนะผมใช้เพนทูนะครับแล้วก็ปรับเส้นสโตรกผมอยากให้เส้นมันเท่ากันไงแบบนี้ก็สบายดีไม่ต้องวาดนะครับใช้เพนทูเอานะบางทีก็ใช้เพนทูที่เป็นเทปในการลงสีก็สบายดีนะครับมันเรียบดีลวดลายเสื้อของน้องนะครับเท่าที่ผมดูจากต้นแบบตอนแรกผมนึกว่ามันเหมือนลายหนังสือพิมพ์มากเลยมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้แหละมันไม่ได้ชัดมากผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ใช้กลมๆทำเป็นลวดลายนะครับแล้วก็ใส่สีให้เป็นเหมือนสีทองนะครับเก็บรายละเอียดของดวงตานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะโฟกัสสุดละใช้บรัชที่เป็นหัวแหลมท้ายแหลมนี่ครับแล้วก็ปรับ opacity นี่มาเติมแสงเวลาตอนลงเช็คดูดีๆนะว่ามันเยอะไปมันน้อยไปนะครับกาวนะครับเป็นมวลหมู่ท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับอาร์ตที่น้องมีก็จะเป็นควันมั้งหรืออะไรอย่างนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจเห็นเป็นเมฆก็เมฆนี่แหละนะครับเก็บส่วนขอบนะครับที่คมๆด้วยการที่ดูดสีระบายลงไปเลยนะครับแมททีเรียลของผ้าล่มนะครับส่วนที่โดนแสงบางจุดก็จะมีสีสดขึ้นมาอันนี้ลองไปสังเกตดูนะครับว่าแมททีเรียลของวัตถุต่างๆมันเป็นแบบไหนเก็บส่วนย่อยๆส่วนขาวสุดในส่วนที่เป็นโฟกัสนะครับเชือกฮู้ดมันเรืองแสงนะครับแสงมันก็จะส่งไปถึงพวกเส้นผมที่เป็นผมบลอนด์ของน้องนะใช้เลเยอร์โอเวอร์เลย์ในการทำแสงโอเวอร์เลย์สุดยอด
ันนี้เป็นส่วนท้ายๆละนะเป็นการ adjust รูปนะครับเพื่อให้ได้โทนภาพหรือว่าโทนสีภาพที่เราต้องการใช้ layer overlay และใช้ gradient เทลงไปนะครับแล้วก็ลองจูนสีดูว่าได้สีที่เราต้องการไหมนะครับและใช้ adjust layer นะครับพวก exposure พวกเพิ่มความสดของสีหรือว่า hue สีจะลดคุณภาพสีใดๆก็ลองเลือกดูพอส่วนท้ายผมจะเบลอขอบๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้ไปโฟกัสในส่วนของใบหน้าน้องโรสมอนติสนะครับมีประมาณนี้เก็บรายละเอียดแต่ในส่วนของช่วงใบหน้าเป็นสำคัญนะครับส่วนอื่นก็จะปล่อยเรียกว่าลดความสำคัญมันลงไปนะครับลดการทำงานลงนะครับเขาเรียกว่าปล่อยนะครับมันเป็นศัพท์มั้งเก็บในส่วนที่สำคัญแล้วก็ทิ้งในส่วนที่ไม่ได้สำคัญมากนักแต่ว่าก็ยังคงรายละเอียดหรือว่ารูปทรงสิ่งนั้นอยู่นะครับประมาณนั้นลดการทำงานโฟกัสให้มันถูกจุดเดี๋ยวให้ดูรูปเต็มหน่อยนี่ครับรูปเต็มหน้าน้องโรสมอนติสหวังว่าจะชอบกันนะครับฝากอวยพรให้ผมได้น้องมาอยู่ในทีมด้วยนะโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฝากทั้งผลงานที่เป็นดิจิตอลเพ้นท์แล้วก็เป็นงานสีน้ำเป็นงานมาร์กเกอร์นะครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย